ตรีนะครับมีวาทะเกี่ยวกับเรื่องของของแพงโดยเฉพาะหมูแพงนะฮะแล้วก็ราคาสินค้าอื่นๆเนี่ยนะครับท่านใช้คำนี้เลยนะว่าขออย่าเห็นแก่ตัวนะครับแล้วท่านพูดถึงราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อหมูนะครับตอนนี้ให้ไปตรวจสอบแล้วว่าปัญหายังไงเกิดอะไรขึ้นปริมาณพอหรือเปล่าคือถ้าไม่พอเนี่ยจะไปหาจากที่ไหนมาเพิ่มได้อย่างเช่นหมูท่านบอกว่าก็จำเป็นต้องนำเข้าแล้วก็ระงับการส่งออกแล้ววันนี้ก็ให้ไปสำรวจแล้วว่าหมูที่เก็บไว้ในสต็อกแช่เย็นเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ที่รอการส่งออกก็ต้องระงับส่งออกทั้งหมดเพื่อให้ปริมาณหมูมีเพียงพอที่ต้องใช้ในประเทศต้องแก้ปัญหากันแบบนี้เอาไปฟังหน่อยฮะการปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องไปตอนนี้ก็สำรวจแล้วนะให้สำรวจตั้งแต่ต้นทางมาว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนยังไงปัญหามันอยู่ที่หนึ่งคือปริมาณเพียงพอหรือไม่นะเมื่อไม่เพียงพอจะจัดหาได้เพิ่มจากที่ไหนนะเช่นที่หมูเนี่ยมันจะไปก็ต้องนำเข้านะครับการส่งออกใช่ไหมเล่าเดียวกันก็ต้องไปผลิตลูกหมูออกมาไปส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยใช่ไหมวันนี้ต้องไปสำรวจอีกว่ามีหมูที่เก็บไว้ในสต็อกหมูแช่แข็งไว้เท่าไหร่และที่รอการส่งออกก็ต้องรับการส่งออกทั้งหมดเพื่อให้ปริมาณหมูที่เพียงพอการใช้ในประเทศก็ต้องไปหายอย่างนี้ละมั้งใช่ไหมหมูตายก็ต้องสร้างหมูใหม่ขึ้นมาเพาะพันธุ์หมูขึ้นมาให้มันเพียงพอปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าการแพร่ระบาดครั้งเดียวมันก็แพร่ระบาดเป็นจุดๆเป็นพื้นที่ไปนะมันไม่ได้ทั่วประเทศนะเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเข้าใจมั้ยมันเป็นพื้นที่แล้วตายมันก็จะโดนประมาณสักไปถึง 20% น่ะแต่ทำไมหมูมันถึงขาดนั่นแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมันมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วหลายอย่างก็พยายามที่จะขึ้นราคาตามมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนี่ผมก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วถ้ามันเกินความถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ร้องเรียนร้องสคบมาดิใช่ไหมแต่ว่าเขาก็อ้างว่ามันก็คือความจำเป็นที่ผู้ค้าเขาก็จะต้องขึ้นราคาเพราะหลายอย่างมันก็ขึ้นหมดรวมมันมาจากราคาน้ำมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรเขาคงไม่มีอะไรบ้างเพราะนั้นจะอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนมากกันแล้วกันนะต้องไปคำนวณต้นทุนมาไม่ใช่น้ำมันขึ้นบาทนึงสมมติอะไรขึ้นบาทเดียวไอ้นี่ไปขึ้น5 บาทมาอย่างเงี้ยเอาอะไรเหตุผลอะไรมาขึ้น5 บาทไม่เข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวกันเวลานี้นะมีการมองถึงว่าทุกอย่างขึ้นหมดค่าแรงควรจะขยับขึ้นให้บ้างเอาเงินมาจากไหนอ่ะเธอพูดก็ได้หมดนั่นแหละแต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนนะรัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนนะรัฐบาลต้องมีเงินก่อนนะนี่คุณผู้ชมวิวาทะนี้แหละที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ไม่ใช่น้ำมันขึ้น1 บาทแล้วไปขึ้นสินค้าอื่น5 บาทขออย่าเห็นแก่ตัวเวลานี้ไม่พอฮะท่านพูดถึงเรื่องของหมูตายไม่ถึง 20% ทำไมถึงขาดมีขบวนการอยู่หรือเปล่าคำถามแรกนะขบวนการไหนทีนี้ไม่แน่ใจว่าทางปศุสัตว์หรือทางกระทรวงเกษตรได้แจ้งท่านหรือเปล่าว่าตกลงแล้วนี่ยอดของหมูที่ตายจริงมันเท่าไหร่หรือมีข้อมูลจากทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรไปถึงท่านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราตามข่าวกันมาตลอดเนี่ยหมูตายไม่ใช่ 20% มัน 50% แล้วไม่ใช่ตายปีนี้ด้วยคุณผู้ชมมันตายมาหลายปีแล้วมันสะสมมาจนทำให้คนเลี้ยงสุกรเนี่ยล่มจมกันไปแล้วอ่ะล่มสลายอ่ะอาชีพเขาหายไปแล้วอ่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วที่ด้านหนึ่งที่วันนี้ท่านโดนคนเรียกว่าตั้งข้อสังเกตกันเยอะอยู่นะเรื่องของวิวาทะของท่านเนี่ยเป็นเพราะว่าคือสินค้ามันขึ้น1 บาทแต่มันไม่ได้1 บาทแค่อย่างเดียวไงสมมติคุณสุทธิวัฒน์คุณชุติมาเราไปกินข้าวกะเพราดิฉันถามว่ากว่าที่จะออกมาเป็นข้าวกะเพราหมูเนี่ยมันมีแค่หมูขึ้นราคาไหมล่ะไม่ใช่น้ำมันก็ขึ้นจะกินไข่ดาวใช่ไหมไข่ดาวก็ขึ้นนะหรือว่าแม้แต่สิ่งที่มันแฝงอยู่ในสินค้าเหล่านี้ทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยนะส้มตำอ่ะเราคิดว่ามันไม่ขึ้นอ่ะมะละกอเนี่ยแพงมะละกอแพงอ่ะไม่ขายหมดปลาดุกยิ่งขึ้นอ่ะปลาดุกย่างอ่ะคือทีนี้กลายว่ามันไม่ใช่แค่สินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขึ้นละจนล่าสุดถึงขั้นที่ว่าน้ำมันลมที่บอกว่าจะประกาศขึ้นใช่ไหมทางที่น้ำมันลมจริงๆแล้วถ้าขึ้นไปเนี่ยคนกระเทือนเยอะไหมไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมเพราะอะไรไม่ใช่ดิฉันไม่กินแล้วฉันบอกไม่เยอะนะแต่มันไม่ใช่สินค้าที่ทุกคนจำเป็นต้องกินไม่ใช่สินค้าควบคุมไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ค่อยควบคุมราคาน้ำอัดลมคือราคามันจะแพงขึ้นเนี่ยคนยังไม่ลำบากเท่ากับการที่หมูแพงข้าวแพงน้ำมันแพงผักแพงไข่แพงถูกไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมคะคือจริง